ก่อนจะกลับไปที่อาจารย์มาเทพอีกครั้งหนึ่งผมขอถามอาจารย์นบหน่อยนะครับดร.นบสัตยาไสนะครับท่านเป็นประธานชมรมวิศวะจุฬาร่วมปฏิรูปประเทศไทยพอดีมีความเห็นจากชาววิศวะจุฬาเอ่ยชื่อก็ได้นะครับเป็นข่าวคุณทิติศักดิ์บุญปราโมทอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมคณะวิศวะจุฬาท่านก็ให้ความเห็นถึงกรณีแหล่งบงกตกับเอราวัณว่าควรจะให้ออเปอเรเตอร์รายเดิมซึ่งมีข้อมูลมีความเชี่ยวชาญการผลิตอยู่แล้วได้ดำเนินการต่อไปเพียงแต่ว่าให้รัฐเข้ามากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะตกเป็นของรัฐหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ทำไมต้องให้ออเปอเรเตอร์รายเดิมเพราะคำนึงถึงความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติอาจารย์วิศวะจุฬาเหมือนกันมองไงครับ ครับผมก็อยากจะถามท่านอาจารย์ทิติศักดิ์กลับครับทำไมท่านเห็นเหมือนกระทรวงพลังงานเป๊ะเลยท่านทำไมไม่ยืนข้างประชาชนบ้างที่ท่านพูดถูกหมดทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าท่านออกมาว่าจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่ท่านว่าจะต้องรายเดิมอะไรต่ออะไรทำไมไม่หยุดและเปิดการแข่งขันรายเดิมก็มีสิทธิ์เข้ามาแล้วก็ได้เปรียบด้วยดังนั้นผมก็ถามกลับท่านอาจารย์ที่ศึกษาว่าท่านควรจะสอนไอ้วิชาปิโตรเลียมอ่ะดีแล้วท่านเก่งตรงนั้นแต่ท่านไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจครับผมขยายนิดนึงอาจารย์ธีรศักดิ์ก็บอกว่าเพราะว่ารายใหม่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์แล้วก็เดี๋ยวเข้ามาต้องเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลมันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติผมว่าถ้าเราเปิดประมูลรายใหม่เข้ามาถ้าเขาไม่มีประสบการณ์ไม่มีความสามารถเขาไม่เข้าหรอกครับเขาเข้ามาเขาก็แพ้ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะต้องestimate cost ที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอให้เกิดการประมูลเกิดการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเท่านั้นเองนะขอให้ทำเถอะรายใหม่ก็ได้รายเก่าก็ได้เปรียบอยู่แล้วใช่ไหมอย่างที่ท่านอาจารย์พูดอ่ะใช่เขาได้เปรียบเขาอะไรแล้วเขาก็ควรจะประมูลชนะแต่ไม่ใช่ว่าได้ไปฟรีเพราะว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นน้ำมันเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของประชาชนซึ่งท่านคงลืมไม่ใช่ทรัพยากรของจุฬาหรือของหรือของไอ้ผู้ประกอบการรายเดิมนะครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์นพครับคุณลุงชายครับเชิญครับผมเติมประเด็นเรื่องก๊าซจะหมดนะฮะคือเราจะเห็นโฆษณาทุกวันนี้จะบอกว่าก๊าซเราจะไม่พอในการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เรายอมรับถ่านหินนะฮะถ้าเราไม่ยอมรับถ่านหินเราก็ต้องยอมรับนิวเคลียร์ด้วยนะอันนี้คือประเด็นที่มีการโฆษณาอยู่ตอนนี้นะฮะเนื่องจากเป็นการโฆษณาชวนเชื่อว่าอีก7ปีข้างหน้าแก๊สเราจะหมดเพราะเราต้องยอมรับถ่านหินท่านนายกก็จะพูดประจำนะในการพบกับประชาชนตอนวันศุกร์ว่าทุกวันนี้ถ่านหินของเราเนี่ยสะอาดเป็นระบบปิดนะฮะตรงนี้ก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ให้ความเชื่อมั่นนะฮะอันนี้ผมเสริมตรงนี้ครับขอบคุณครับคุณลุงชัยครับผมขออนุญาตมาที่อาจารย์พันเทพนะครับตกลงข้อเสนอของคปภ.ที่จะยื่นต่อนายกพรุ่งนี้เอาเฉพาะที่ว่าด้วยเรื่องแหล่งบงกตกับเอราวัณที่มันจะหมดอายุในอีก 6-7 ปีข้างหน้าเนี่ยสามารถใช้อำนาจตามมาตรา44ใช้ได้ครับคือมาตรา44เนี่ยเราใช้กับอำนาจรัฐได้อย่างเดียวบังคับเอกชนไม่ได้โดยเฉพาะเอกชนที่มีสัญญาเดิมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เขาคลายหรือว่าคลายสัญญาสัมปทานเดิมได้เนี่ยมันต้องเอาเงื่อนไขทางธุรกิจมาเป็นข้ออำนาจต่อรองก็คือการเปิดประมูลแปลงปิโตรเลียมใหม่5แปลงในอ่าวไทยซึ่งมีศักยภาพเพื่อทำให้เขามีสิทธิ์ประมูลเมื่อมีสิทธิ์ประมูลแล้วเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าจะสละสิทธิ์ไหมผมเชื่อว่าโดยสัญชาตญาณทางการค้าและทางธุรกิจเนี่ยเขาไม่ปล่อยหรอกครับยังไงเขาต้องประมูลเพราะว่าเขาอยู่ติดแปลงสัมปทาน5แปลงในศักยภาพที่มีอ่าวไทยถ้าเขาเปิดประมูลปกติถ้าเกิดการแข่งขันเขาได้เปรียบกว่าทุกรายเพราะเขามีข้อมูลมากกว่าแต่ถ้าเขาจะสละสิทธิ์เขาก็ถือว่าเขาก็เสียโอกาสไม่ใช่เฉพาะแปลงสัมปทาน5แปลงในอ่าวไทยเท่านั้นแม้แปลงสัมปทานเดิมเขาก็ต้องไปสละสิทธิ์อีกก็แปลว่าต้องมีคนมาสวมการผลิตต่อเนื่องหลังจากนั้นจะใช้อำนาจการผลิตมาบีบหรือมาข่มขู่คนไทยในวันนี้หรือประเทศไทยผมว่ามันเท่ากับเราจะอยู่ภายใต้เบี้ยล่างตลอดการในทุกการหมดสัมปทานของทุกแปลงในประเทศไทยผมคิดว่านั่นไม่ใช่ทางออกขอให้มีการประมูลนะครับ
แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนถ่ายโครงสร้างได้ผมเชื่อว่านี่คือคำตอบนะครับเราก็เชื่อว่ามีอำนาจต่อรองที่จะทำได้ครับผมเชื่อว่าถ้าดูจากแปลงตรงนี้นะครับนี่คือแปลงสัมปทานที่จะหมดอายุหมายเลขเนี่ยครับ G10-13ซึ่งเป็นของเชฟลอน10-12-13นะครับสีแดงนี่นะครับแล้วก็อันเนี้ยของปตท.สผ.ก็คือ15-16-17จะเห็นได้ว่าอันนี้คือบงกตซึ่งจะเห็นได้ว่าในเมื่อปตท.ถือหุ้นปตท.สผ.กระทรวงการคลังถือหุ้นปตท.จริงๆแล้วคุณมีสิทธิ์อย่างยิ่งเลยที่จะสั่งการให้เขาแก้ไขสัญญาสัมปทานใหม่เพื่อเปิดให้เกิดมีการประมูลได้ถ้าปตท.สผ.มั่นใจว่าตัวเองได้เปรียบกว่าคนอื่นมีโอกาสเข้ามาแข่งขันสู้ก็ไม่ได้เนี่ยคุณก็เป็นหนึ่งในรายที่ประมูลนะครับอย่างนี้เนี่ยคนจะไม่ครหาว่ามีการเอื้อประโยชน์แบบใช้ดุลพินิจส่วนตัวการใช้ดุลพินิจส่วนตัวโดยไม่เกิดการแข่งขันเนี่ยมันมีผลประโยชน์อย่างอื่นที่เรามองไม่เห็นเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดการแข่งขันแล้วเรากำหนดมาตรฐานการแข่งขันว่ามีผู้เข้าแข่งขันไม่ต่ำกว่า5รายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วราคาที่เราควรได้ขั้นต่ำไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ผลตอบแทนของรัฐไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่คุณจะแข่งกันเท่าไหร่ก็แข่งขันกันอย่างนี้ก็จะเป็นความเป็นธรรมที่สุดและก็จะไม่ต้องมาครหาว่าพวกเราเป็นพวกอนุรักษ์นิยมการเปิดประมูลการแข่งขันเสรีเนี่ยมันคือกลไกตลาดเสรีอย่างแท้จริงเพื่อเอาผลประโยชน์สูงสุดกลับมาคืนสู่แก่รัฐและประชาชนอย่างมีเหตุมีผลมากที่สุดครับครับท่าทีจากกระทรวงพลังงานขอถามทุกท่านนะครับในฐานะภาคประชาชนท่าทีของกระทรวงพลังงานเนี่ยเท่าที่ดูจากข่าวเนี่ยกระทรวงพลังงานก็จะพยายามบอกกับสังคมว่าเชฟรอนเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่อเนื่องเขาสามารถสำรวจเขาสามารถผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่มีเอกลักษณ์มีลักษณะโครงสร้างที่เป็นกระป๋อเล็กกระจายตัวอยู่ในแปลงสมทานด้วยต้นทุนต่ำนะเขาบอกว่าเชฟรอนนี่มีความสามารถมากที่สามารถผลิตปิโตรเลียมด้วยต้นทุนต่ำมีความคุ้มทุนที่จะนำปิโตรเลียมที่มีอยู่ขึ้นมาใช้ได้เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากที่จะมีรายใหม่เข้ามาลงทุนอันนี้กระทรวงพลังงานว่าอย่างนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าเป็นแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานที่เขาบอกว่าเชฟรอนเนี่ยมีความสามารถแล้วถ้าเป็นรายใหม่คงเป็นเรื่องยากที่จะเข้ามาลงทุนเพราะจะมีความเสี่ยงมากกว่าฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่รัฐจะเปิดเจรจากับผู้รับสัมปทานรายเดิมมองท่าทีนี้กับกระทรวงพลังงานยังไงครับขออนุญาตนะครับผมไม่เถียงเลยว่าเชฟรอนเก่งก็มาประมูลกันสิก็ประมูลชนะเขาคุณก็เอาไปเราไม่ได้บอกว่าเชฟรอนห้ามประมูลเราไม่ได้ห้ามเขาเลยเมื่อเขาเก่งเขาก็มาประมูลสิใช่ไหมฮะมันไม่ได้ผิดแปลกเหมือนกับที่ผมตอบท่านอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเขาเก่งกว่าเขาประมูลได้เราก็ยินดีถวายให้เลยนะฮะแล้วก็ดีใจด้วยที่เราจะได้กำไรแบ่งกันได้กำไรเยอะขึ้นเพราะว่าเขาเก่งกว่าก็ต้องราคาถูกกว่าใช่ไหมครับทำไมกระทรวงพลังงานต้องมีความกังวลล่วงหน้าว่าโอ๊ยมันคงไม่มีรายใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนหรอกเพราะมันเสี่ยงกว่าชำนาญไม่เท่าเชฟรอนเนี่ยก็ประมูลก็ประมูลรายใหม่มาก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วไม่เห็นจะต้องไปกังวลล่วงหน้านอกจากว่าเขาพวกเดียวกันซึ่งผมไม่ได้กล่าวร้ายกล่าวหานะแต่ว่าการพูดอย่างนี้เนี่ยมันพูดเข้าข้างคนคนเดียวนะครับครับเพราะว่าในโลกนี้มีทั้งบริษัทตั้งเยอะ Seven Sister เชฟรอนเป็นหนึ่งใน Seven Sister ก็มี6บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะอยากมาเมืองไทยก็ได้รัสเซียอาจจะอยากมาเมืองไทยก็ได้จีนอาจจะอยากมาเมืองไทยก็ได้นะครับเราไม่รู้นี่นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับหม่อมหลวงกรครับเชิญครับต้องกลับมาถึงหน้าที่ของรัฐที่ดีก่อนว่าในการบริหารรัฐกิจนั้นเนี่ยหน้าที่ของรัฐก็คือว่าทำอย่างไรประชาชนจึงได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรนั่นคือหน้าที่ที่หนึ่งแต่เมื่อกี้พูดมามีคำว่าประชาชนไหมครับมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ดีของรัฐเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า เวลาที่เราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องเป็นวิธีการซึ่งประชาชนเขารู้สึกศรัทธาและเชื่อมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงนะครับดังนั้นผมไม่วิจารณ์ว่าท่านพูดผิดหรือถูกแต่ผมแค่บอกวิธีการบริหารรัฐกิจที่ดีคืออะไร
นะครับดังนั้นเองถ้ามันเป็นการใช้ดุลพินิจว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งเนี่ยมันเป็นดุลพินิจนะถามว่าบริษัทอย่าง Stat Oil ของนอร์เวย์เก่งน้อยกว่าเหรอครับถ้าเราพูดว่าเก่งน้อยกว่าอันนี้ก็ดุลพินิจดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งอาจารย์นบได้เสนอแล้วคือประมูลแข่งกันเลยครับและคนที่เก่งที่สุดนะครับก็จะประมูลด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้แก่รัฐเองรัฐไม่ต้องไปรับประกันเขาว่าเขาเก่งหรือไม่ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าคนเก่งนั้นเขาจะให้เงื่อนไขที่ดีแก่รัฐเองดังนั้นการประมูลที่โปร่งใสจะเป็นคำตอบนะครับโดยเฉพาะจริงๆหนังสือที่กระทรวงพลังงานเนี่ยถึงเลขาธิการครม.เนี่ยนะครับว่ามีการแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมในแบบของกระทรวงพลังงานเสนอมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็มักจะพูดว่ากฎไอการใช้ดุลพินิจเนี่ยไม่ดีหรอกในการใช้ดุลพินิจเจรจาก็พูดเองว่ากฎหมายเนี่ยควรจะต้องเป็นตัดเรื่องดุลพินิจออกไปดังนั้นเมื่อกี้ที่ฟังมามันเหมือนเป็นดุลพินิจนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นความจริงอยู่บางส่วนว่าโอเคเขาทำอยู่ทุกวันเขาย่อมได้เปรียบนะแต่ผมไม่ได้เปรียบแน่ๆแต่ว่าเก่งกว่าหรือเปล่าไม่แน่นะครับดังนั้นเองผมคิดว่าวันนี้รัฐต้องกลับไปทำหน้าที่ของรัฐก็คือการบริหารรัฐกิจที่มีความโปร่งใสสร้างความศรัทธาให้แก่ประชาชนการที่รัฐใช้ดุลพินิจมาออกข่าวและเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเอกชนเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้รู้สึกดีนะประชาชนเขาจะรู้สึกยิ่งระแวงไปกว่าเดิมแล้วก็สิ่งที่ทำมันขัดกับการเสนอยื่นหนังสือถึงเลขาครม.ว่ากฎหมายที่มีดุลพินิจมันไม่ดีแต่สิ่งที่กำลังพูดอยู่นั้นมันเป็นดุลพินิจไปแล้วดังนั้นเองมันควรจะทำอะไรให้สอดคล้องนะครับการพูดการกระทำต้องสอดคล้องกันว่าเราจะไม่ใช้ดุลพินิจนะว่าใครเก่งใครดีใครควรได้แต่เราจะประมูลให้โปร่งใสที่สุดนะครับอาจจะประมูลโดยมีการออกสื่อสาธารณะเลยคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วรัฐเลือกคนนี้ด้วยเหตุผลอันใดเนี่ยเมื่อเขายื่นประมูลมาแล้วนะผมก็ว่าจะเป็นน่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าว่าเหมือนโยนหินถามทางออกมาว่าไอ้นี่มันดีเนาะแล้วประชาชนเขามีเสียงไหมถ้าไม่มีเสียงเราก็อาจจะไปทางนั้นหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นไม่ได้ว่ารัฐจะเลือกเองไม่ได้เพราะอย่างนี้นะครับการบริหารรัฐกิจในสมัยโบราณช่วง 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกกระบวนทัศน์ที่1ผมเคยเล่าไปแล้วรัฐมีอำนาจเต็มที่รัฐดุลพินิจเต็มที่เลยใช้ดุลพินิจได้ประชาชนไม่รู้เรื่องหรอกทำไปเถอะเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วแต่ในยุคใหม่เนี่ยนะครับยุคใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ายุคหลังปี2000นะคศ2000เป็นยุคแห่งการที่จะต้องเรียกว่าประชาชนมีส่วนร่วมและมีธรรมาภิบาลคำนี้สำคัญดังนั้นการจะไปสู่ความมีธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมต่างๆเนี่ยถามว่าเพื่ออะไรเพื่อสร้างศรัทธาให้การบริหารประเทศนั้นเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นถูกไหมครับเป็นไปได้ด้วยความไว้วางใจดังนั้นเองตอนนี้กระบวนการเรื่องความเชื่อมั่นความไว้วางใจมันกำลังจะเกิดอยู่ดีๆนะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยพูดหลายทีนะครับครั้งแรกเรื่องสัมปทานเนี่ยพูดว่าเดี๋ยวสปช.โหวตยังไงเอาอย่างนั้นนะพอโหวตไปเสร็จแล้วเนี่ยก็สปช.ก็โหวตไม่เอาสัมปทานก็จะมีคำการเดินหน้าสัมปทานต่อมาก็บอกว่าอ้าวงั้นไม่เป็นไรให้สนช.กรรมาธิการสนช.ไปศึกษา ระหว่างที่ยังศึกษาไม่ทันเสร็จยังไม่ทันเสร็จดีทางฝ่ายรัฐก็เดินหน้าไปกันหนึ่งว่าเสนอกฎหมายของตัวเองดังนั้นผมคิดว่าการเดินของรัฐวันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันกำลังนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจอันนี้ขอกราบเรียนด้วยความเป็นห่วงใยนะครับผมยังไว้วางใจท่านนายกแต่สิ่งที่ท่านเดินอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจเองเลยไม่ใช่เพราะพวกเราพูดนะแต่การกระทำที่มันเกิดขึ้นนั้นน่าเป็นห่วงจริงๆบรรยากาศกำลังดียกตัวอย่างเช่นการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาพรบ2ฉบับทำประชาพิจารณ์ผมคิดว่าวันนั้นประชาชนก็พึงพอใจในระดับหนึ่งเพราะได้มีส่วนร่วมเต็มที่แต่มันมาหักมุมตอนนี้ว่าทางกระทรวงได้เสนอกฎหมายขึ้นมาเองไปอยู่ที่กฤษฎีกาแล้วเนี่ยตรงนี้แหละเป็นผมว่ามันเป็นชนวนนะความขัดแย้งรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องกฎหมายเราจะลงลึกกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงต่อไปนะครับช่วง
ช่วงสุดท้ายของช่วงแรกนี้5นาทีสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้สรุปจุดยืนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเรื่องแหล่งที่กำลังจะหมดอายุในอีก 6-7 ปีข้างหน้าก็คือแหล่งบงกตกับแหล่งเอราวัณผมเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมก็แล้วกันว่าเมื่อกี้พูดถึงท่าทีกระทรวงพลังงานท่าทีของนักวิชาการจากจุฬาแล้วท่าทีของเชฟรอนล่ะเขาว่ายังไงเป็นข่าวอยู่ก็คือคุณไพโรจน์กวียานันท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตบอกว่ากลุ่มเชฟรอนก็มีทั้งที่ทำในระบบสัมปทานแล้วก็มีทั้งที่ทำในระบบแบ่งปันผลผลิตแต่ในส่วนของไทยเนี่ยเชฟรอนมองว่าการใช้ระบบสัมปทานมีความเหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียมในประเทศเพียงแต่ว่ารัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนล่วงหน้าก่อนที่หมดอายุ5ปีเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับปตท.สผ.คุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตท.สผ.นะครับก็พูดเช่นกันว่าระบบสัมปทานมีความเหมาะสมกับศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศไทยมากกว่าระบบอื่นอยู่แล้วนะครับท่านใดจะสรุปตรงนี้ไหมครับอาจารย์มาเทพครับเชิญครับคือผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าถึงแม้ว่าเราจะมีอยู่หลายระบบนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงแปลงสมทานที่หมดอายุแล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงทรัพย์สินแท่นขุดเจาะที่เราไม่เกรงว่าเราจะไปลงทุนผิดที่ไม่มีศักยภาพในการลงทุนไม่มีเงินเนี่ยมันหมดแล้วทรัพย์สินทั้งหมดทั้งแหล่งและแม้กระทั่งหลุมปิโตรเลียมหลุมไหนมีศักยภาพเนี่ยมันสิ้นกระแสสงสัยแล้วมันแทบจะไม่มีการลงทุนที่เป็นเชิงทรัพย์สินอีกต่อไปแล้วมันกลับมาเป็นของรัฐแล้วมันไม่ต้องอาศัยความรู้เทคโนโลยีอะไรมากแล้วนอกจากการแข่งขันในเชิงการบริการว่าคุณจะมีต้นทุนมีมากแค่ไหนให้ผลตอบแทนแก่รัฐเท่าไหร่การอ้างเทคนิคการผู้รับสมทานรายเดิมทุกคนเท่ากันหมดเพราะทรัพย์สินตกมาเป็นก่อแก่ของรัฐทั้งหมดดังนั้นบริบทที่ดีที่สุดคุณอาจจะได้เปรียบในฐานะคนเคยบริการแถวนี้คุณมีศักยภาพคุณมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นนั่นก็แค่การได้เปรียบในเชิงการให้บริการและบริหารจัดการเท่านั้นแต่ทรัพย์สินหลักเนี่ยมาลงทุนไปแล้วไม่มีอะไรดีกว่าการเอาศักยภาพและการลงทุนที่รัฐไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วเนี่ยมาเปิดประมูลการแข่งขันว่าใครให้ผลตอบแทนแก่รัฐสูงที่สุดจะไม่มีคำครหาว่าใช้ดุลพินิจเพื่อประโยชน์ของใครรายใดรายหนึ่งอีกต่อไปนะครับต่อให้เขาบอกว่าสัมปทานดีก็เป็นมุมมองของเอกชนที่เขาอยากได้ผลกำไรสูงสุดโดยไม่ต้องมีการแข่งขันมันเป็นปกติที่เขาต้องพูดแบบนั้นอยู่แล้วแต่รัฐมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพูดแบบเอกชนไม่ได้ครับต้องเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งครับครับซึ่งต้องย้ำว่าในข้อเสนอของคปภ.เนี่ยที่ให้ใช้มาตรา44ในการจัดการกับแปลงที่มีศักยภาพหรือแปลงที่หมดอายุนี่เรามีร่างคำสั่งหัวหน้าคสช.แนบไปด้วยแล้วใช่ไหมครับมีร่างคำสั่งพร้อมลงนามเลยแล้วก็พินิจพิเคราะห์จากหลายส่วนแม้กระทั่งเนี่ยครับที่คุณลุงชัยโชว์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่เราจะพุ่งวันพรุ่งนี้จะไปเสนอแล้วก็มีร่างคำสั่งด้วยผมอยากจะเรียนทราบว่าเราไม่อยากทำกันแค่นี้ผมอยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่มีประชาชนมาต่อชื่อท้ายเราว่าเห็นด้วยกับแนวคิดของเราคือเรียกร้องให้มีการประมูลอย่างโปร่งใสที่สุดนะครับเพื่อเอาผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลว่ากระเป๋าเล็กลงทุนเยอะไม่คุ้มค่ามันหมดข้อสงสัยเหล่านี้หมดแล้วเอาประโยชน์แก่รัฐสูงสุดเป็นตัวตั้งครับครับคุณมาจุนยันครับคือต้องบอกว่าเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาเนาะตัดสินตั้งแต่ยังไม่ได้ประมูลว่าใครเก่งกว่าควรจะเป็นใครเห็นไหมมีการแม้แต่นักวิชาการยังจะออกมาบอกว่าควรจะเป็นคนนั้นคนนี้อันนี้มันประมูลยังไงเนี่ยเริ่มงงคือที่บอกเก่งกว่าเพราะอะไรเพราะนโยบายรัฐเอื้อเก่งกว่าเพราะว่าต้องได้เปรียบกว่าคนอื่นอันนี้เรียกเก่งหรือเปล่าคือคนมันเก่งเนี่ยมันต้องมาที่เท่าๆกันถูกไหมฮะเวลาเขาเตะฟุตบอลเนี่ยต้อง11คนเหมือนกันเลยแล้วก็ต้องมีกติกาเดียวกันเวลาจะชกมวยเนี่ยมันยังต้องมีชั่งน้ำหนักรุ่นเดียวกันแล้วทำไมเราต้องให้น้ำหนักกับให้น้ำหนักกับอีกฝ่ายมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเก่งกว่า
คุณเอาอะไรมาตัดสินแล้วก็หัวใจสำคัญที่บอกว่าอยู่ดีๆปตท.ซึ่งก็เป็นนายทุนก็ออกมาบอกอันนี้สิอันนี้ดีอันนั้นดีถูกไหมฮะเชฟรอนก็ออกมาพูดว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมาะสมกับการสัมปทานถามหน่อยเวลาเรามีของจะขายเนี่ยเราต้องให้คนซื้อมาบอกเหรอว่าควรจะขายเท่าไหร่ควรจะขายยังไงสิทธิในการขายของเป็นของเราหรือเป็นของคนซื้ออันนี้ถามไปถึงท่านนายกเลยนะของอยู่ในมือท่านเนี่ยต้องให้คนซื้อมาบอกเลยขายนี้ดิอันนี้ไม่ดีนะดีหรือไม่ดีท่านรู้อยู่แก่ใจถูกไหมถึงได้บอกว่าเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาไงไอ้พวกที่จะได้ประโยชน์ก็จะต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราเนี่ยในฐานะประชาชน40ปีที่ผ่านมากับระบบสัมปทานชี้เห็นชัดเจนแล้วว่าคนไทยไม่ได้ประโยชน์กับการให้สัมปทานเลยคนไทยทุกคนยังคงต้องใช้ราคาสินค้าก็คือราคาพลังงานนำเข้าเหมือนไม่ได้มีพลังงานใช้เอง40ปีเนี่ยตกถังข้าวสารร่ำรวยกันอื้อซ่าทั้งรวยในประเทศที่ถือหุ้นไม่ต้องทำอะไรที่พอมีเงินก็ไปลงทุนแล้วก็หอบเงินจากสัมปทานจากทรัพยากรประเทศไทยกลับบ้านตัวเองแล้วปล่อยให้คนไทยยากไร้วันนี้40ปีที่เป็นบทเรียนที่ผ่านมาบอกเราว่าเราไม่ยอมแล้วก็เราไม่ยอมฟ้องทุกคนนะที่นั่งอยู่เนี่ยโดนฟ้องหมดแล้วติดคุกก็ติดแล้วก็ยังไม่ยอมเราก็จะบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้ายังจัดสรรทรัพยากรไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติประชาชนเราก็จะไม่ยอมต่อไปครับขอบคุณคุณบุญเย็นครับช่วงแรกนี้ผมให้อาจารย์มันเทพสรุปสั้นๆผมอยากสรุปนิดเดียวนะครับในเฉพาะแปลงสัมปทานเนี่ยไม่ว่าแปลงที่สัมปทานที่จะหมดและที่มีศักยภาพหมดข้อสงสัยว่าไม่มีศักยภาพเพราะของเดิมก็ผลิตได้อีก10ปีของใหม่ที่กำลังจะเปิดก็รู้ว่ามีศักยภาพดังนั้นเราไม่ต้องมาพูดถึงกระป๋อเล็กอะไรกันแล้วครับเปิดประมูลแข่งขันจึงจะทำให้เกิดคำสองคำครับโปร่งใสเป็นธรรมถามว่าเอาคำว่าโปร่งใสเป็นธรรมมาจากไหนมาจากหนังสือที่หม่อมหลวงปนัดดาส่งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอความเห็นชอบจากข้อเสนอที่เรามีมากมายนี่นะครับแล้วก็มีข้อเสนอที่เราเสนอไปทุกประการท่านนายกรัฐมนตรีได้เกษียณหนังสือวันที่21เมษายน2558ตอนแรกผมนึกว่าวันที่29ท่านเขียนนะครับลายมือท่านอ่านยากมากนะครับซ่าและท่านก็ขีดแปลว่าคิดคนละท่อนเห็นชอบทราบก่อนนะครับเห็นชอบขีดแสดงว่าคิดวรรคที่2ไม่ได้ต่อเนื่องคิดครั้งที่3เขียนต่อว่าคราวนี้บอกประชาชนไม่ได้หม่อมหลวงบรรทัดลานะครับบอกประชาชนว่าให้ปชช.คือประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสเป็นธรรมถ้าพ้นจากประมูลแล้วเจรจากันอย่างใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจจะมีคำสองคำได้ยังไงครับเชื่อมั่นในความโปร่งใสและเป็นธรรมฝากไว้เท่านี้แล้วครับครับขอบคุณจำมาได้และทั้งหมดนี้ก็คือข้อเสนอของคณะกรรมการประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยว่าด้วยแปลนสัมปทานปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุในอีก 6-7 ปีข้างหน้าและแปลงสัมปทานที่มีศักยภาพในอ่าวไทยนะครับพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันต่อในข้อเสนอของคณะกรรมการเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยโดยเฉพาะที่ว่าด้วยเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับปิโตรเลียมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะเป็นข้อเสนอที่ว่าด้วยกฎหมายที่ภาคประชาชนได้ร่างขึ้นมาคือร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการปิโตรเลียมนะครับพรุ่งนี้จะมาสนทนากันอีกครั้งกับคณะกรรมการเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับและพรุ่งนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ